แอมสยนายกันหน่อยนะคะก่อนหน้านี้นะคะทางผู้ประสานงานเหยื่อแอมสยนายนะคะคุณระพีชำนาญเรือเนี่ยเดินทางไปที่สภาทนายความไปยื่นหนังสือร้องให้ตรวจสอบมรรยาทของทนายธันนิชาหรือว่าทนายพัฒน์ซึ่งก็เป็นอดีตทนายความของแอมสยนายว่ามีพฤติกรรมเหมาะสมหรือเปล่าหลังจากที่ตำรวจออกหมายเรียกให้มารับทราบข้อกล่าวหาช่วยเหลือผู้อื่นไม่ให้ต้องรับโทษด้วยการทำลายซ่อนเร้นพยานหลักฐานในการทำความผิดนะคะหลังจากที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดส่งกระเป๋าแบรนด์เนมของก้อยหนึ่งในเหยื่อที่ถูกวางยาเสียชีวิตไปให้พยานอีกคนอันนี้ถือเป็นการอำพรางหลักฐานทางคดีนอกจากนี้ยังข่มขู่ฟ้องร้องกับตำรวจที่ทำคดีและตัวนายระพีด้วยซึ่งคุณระพีเนี่ยเขามองว่าต้องการจะปิดปากที่จะพยายามเรียกร้องให้ญาติของเหยื่อที่เสียชีวิตจากแอมหลังจากที่มีการพูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบบรรยัติทนายความก็แจ้งนะคะว่าทางสภาทนายความเนี่ยมีการตั้งกรรมการตรวจสอบทนายพัฒน์แล้วค่ะตอนนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนส่วนญาติของเหยื่อแอมให้กำลังใจตัวคุณระพีมาต่อเนื่องแต่ก็ไม่เข้าใจพฤติกรรมของทนายพัฒน์ที่ช่วยเหลือผู้ต้องหาว่าถ้าจะช่วยเนี่ยช่วยเพราะอะไรแต่ก็มั่นใจในการทำคดีของบิ๊กโจ๊กนะคะว่าจะทำให้สำนวนคดีรัดกุมเอาผิดกับคนร้ายได้อย่างแน่นอนค่ะคือเบื้องต้นเนี่ยนะครับที่เราเคยมาที่สภาทนายความเนี่ยครั้งแล้วนะครับแล้วก็ได้รับทราบมาว่ามีการตั้งคณะทำงานนะครับในเรื่องของการตรวจสอบมรรยาททนายความของที่เป็นข่าวอยู่นะครับแต่วันนี้เนี่ยนะครับทางญาติญาตินะครับหลายท่านแล้วก็พี่น้องประชาชนหลายคนนะครับรวมถึงตัวผมด้วยเนี่ยก็รู้สึกทนไม่ได้นะครับในพฤติกรรมนะครับการกระทําของทนายท่านนี้นะครับก็เป็นที่มาว่ามาร้องมรรยาททนายความในเรื่องของการใช้พฤติกรรมนะครับการกระทําเนี่ยซึ่งขัดนะครับต่อทนายความทั่วไปนะครับในเรื่องของการให้สัมภาษณ์ก็ดีนะครับกับสื่อนะครับแล้วก็ขู่ฟ้องตำรวจเนี่ยซึ่งเราทนไม่ได้นะครับมีพฤติกรรมนะครับที่ข่มขู่ฟ้องปิดปากพวกผมนะครับเพื่อไม่ให้ผมเนี่ยออกมาพูดนะครับซึ่งที่ผมออกมาพูดนะครับและที่ผมถูกฟ้องร้องเนี่ยนะครับก็เป็นไปด้วยไม่ใช่ส่วนตัวนะครับเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ